วัสดีครับผมรัฐการเปี่ยมวงศาลครับสวัสดีค่ะมยุรีโชวิการค่ะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงเก่าเกมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ยังเป็นตอนต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราพูดคุยถึงภาพรวมของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับเราเห็นภาพรวมแล้วว่าพี่เทอร์สรุปมาแล้วนะครับว่าหลายสิกนอลเนี่ยเริ่มดูว่าดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาเจาะดูกันเป็นรายตัวแล้วก็ดูวิธีการเลือกหุ้นในกลุ่มนี้กันนะครับว่าถ้าจะซื้อหุ้นในกลุ่มนี้เราต้องดูอะไรบ้างและหุ้นตัวไหนมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับวันนี้เรายังอยู่พี่เทอร์เหมือนเดิมครับใช่ค่ะเราก็สวัสดีพี่เทอร์อีกครั้งนึงนะคะก็ในส่วนของภาพคราวที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะว่าสัญญาณในเรื่องของภาพของเซกเตอร์ property เองเนี่ยก็ถือว่าเห็นสัญญาของการฟื้นตัวแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกกันนิดนึงละนะคะอาจจะไม่ได้เป็นภาพใหญ่ที่ออกมาในเชิงบวกนะคะซึ่งวันนี้คุณเอ๋มีคำถามอะไรจะถามคำถามแรกเลยนะครับก็ผมเห็นว่าราคา property ลงมาเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายโบรกที่บอกว่า underperform เปลี่ยนละเป็นเริ่มเป็นแบบเริ่มน่าสนใจเริ่มน่าจะบางคนบอกให้ซื้อด้วยซ้ำนะครับหลายโบรกเปลี่ยนคำแนะนำมาซื้อราคาลงมาเยอะแล้วก็พี่เทิร์ดพรีวิวไปละอาทิตย์ที่แล้วว่าภาพรวมเป็นยังไงถ้าวันนี้ต้องเคาะโต๊ะเลยฟันธงว่าซื้อเลยไหมครับราคาตรงนี้แล้วก็ซื้อครั้งนี้เพื่อเล่นสั้นหรือว่าซื้อตรงนี้ถือระยะมีเดียมเทอมหรือยาวก็ได้ครับรบกวนพี่เทิร์ดสรุปให้เห็นชัดขึ้นกว่าเดิมครับว่าผมให้ทามมิ่งอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้ามอง earning property ปีนี้นะครับควอเตอร์ที่ดีจะมีอยู่2ควอเตอร์ดีมากๆเลยนะครับคือ earning ไตรมาสที่2 2กับ earning ไตรมาสที่4 2นะครับทำไมถึงคิดแบบนั้นเป็นเพราะว่าถ้าเราไป track ดูนะครับคอนโดที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์กันในปีนี้เนี่ยนะครับโอนเยอะที่สุดคือของเสร็จเนี่ยเยอะที่สุดแล้วก็พร้อมโอนเนี่ยนะครับคือไตรมาสที่2กับไตรมาสที่4ไตรมาสที่1เนี่ยโอนไม่ถึง10,000ล้านนะครับคือของเสร็จที่พร้อมโอนเนี่ยไม่ถึง10,000ล้านไตรมาสที่2เนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมากลายเป็นประมาณสัก 32,000 ล้านพอไตรมาสที่3เนี่ยจะดรอปลงไปหน่อยเหลือประมาณสัก 18,000 แล้วก็ขึ้นไปพีคอีกทีนึงนะครับในช่วงไตรมาสที่4นะครับประมาณสัก 33,000-34,000ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจับทามมิ่งแล้วทามมิ่งตรงไหนดีที่สุดทามมิ่งก่อนประกาศไตรมาสที่2ก็ประมาณกลางสิงหาช่วงนี้ถึงกลางสิงหาใช่ครับแล้วเราจะเห็นการชูดขึ้นนะครับที่เทียบเป็น Q on Q เนี่ยชัดเจนที่สุดนะครับคำถามที่2คือว่าซื้อมาเนี่ยเทรดดิ้งหรือว่าถือมีเดียมทูลองคือเหมือนขายตอนงบประกาศหรือว่าถือข้ามไปเลยผมมองว่าถือข้ามไปเลยถือข้ามนะครับเหตุผลเพราะว่าเสร็จงวดไตรมาส2เยอะที่สุดนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะโอนทั้งหมดในไตรมาสที่2ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่โอนรับรู้เลยได้มันควรจะต้องถูกเกลี่ยออกไปเป็นช่วงไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ด้วยเพราะฉะนั้นเราผ่านจุดบอททอมของ earning ไตรมาสที่1ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ย earning ผมเชื่อว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่2นะครับที่บอกว่าซื้อแล้วถือยาวก็เพราะว่าเนื่องจากราคาที่ผ่านมาเนี่ยมันลงมาพอสมควรแล้วนะครับเมื่อลงมาพอสมควรนะครับเราเห็นบริษัทที่ให้ dividend yield 3-7% เนี่ยมีอยู่เยอะเยอะมากครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีอยู่เยอะขนาดนี้แล้วทามมิ่งก็เออร์นิ่งมันให้นะครับแล้วบางบริษัทเนี่ยจ่ายปันผลระหว่างการด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าทามมิ่งตรงนี้เนี่ยเหมาะในการที่จะเข้าลงทุนนะครับแล้วก็ลงทุนเนี่ยระยะกลางถึงยาวก็น่าที่ได้ผลตอบแทนงั้นผมสรุปคำถามพี่เทอร์ที่ผมถามก็คือว่า Q2 ดีแน่เพราะฉะนั้นซื้อตรงนี้จนถึง Q2 ประกาศน่าสนใจ Q3 ดรอปก็ไม่น่าจะเยอะมากใครจะขายตอน Q2 ออกก็ได้หรือถือยาวไป Q4 ก็ได้เพราะ Q4 ก็ดีอยู่ดีโอเคเป็นคำถามค่ะแล้วถ้ามองในลักษณะนี้แล้วเนี่ย earning quarter 1ที่ออกมาแล้วเป็นเห็นนักวิเคราะห์ปรับประมาณการกลุ่มนี้ลงมาเหมือนกันนะคะดาวเกรดเซกเตอร์เอ่ยแล้วก็ให้ในเรื่องของราคาเหมาะสมลงมาแล้วก็มีการชี้ประเด็นไปอีกว่าปีหน้าเนี่ยตัวแบ็คล็อกที่มีอยู่ในมือเนี่ยจะดรอปลงมาด้วยนะคะมันอยากจะเรียนถามพี่เธอว่าแล้วโอกาสที่จะเห็นนักวิเคราะห์ปรับประมาณการลงอีกเนี่ยมันจะมีไหมอะคะมากน้อยแค่ไหนจริงๆตอบยากเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่ดีกรีการปรับของแต่ละคนว่าช่วงที่ปรับลงเนี่ยลงแรงแค่ไหนลงแรงด้วยเหตุอะไรแล้วฐานที่เขาตั้งไว้ก่อนปรับลงเนี่ยฐานมันสูงหรือเปล่าเพราะนั้นมันอาจจะบอกเป็นค่าเฉลี่ยอะไรเนี่ยได้ยากลำบากนิดนึงนะครับแต่ผมมองว่าเซกเตอร์นี้เนี่ยยังไงก็ตามมันมีอินดิเคเตอร์ที่สำคัญที่บ่งชี้ของมันเนี่ยก็คือตัวแบ็กหลอกนะครับแล้วกำหนดการโอนของแบ็กหลอกซึ่งเราพอจะแทร็กได้นะครับผมบางทีเนี่ยไตรมาส1ผมอาจจะปรับอะไรบ้างแต่ว่าไม่เยอะอาจจะปรับตัวอย่างที่โฟกัสตัวเองอยู่กับแนวราบเยอะๆเกินไปแล้วปรากฏว่ายอดขายแนวราบควอเตอร์1เนี่ยไม่ถึงเป้าซึ่งเหตุนี้เนี่ยมันปรับได้นะครับแต่ถ้าเขาอยู่กับคอนโดนะครับเราก็เห็นแผนแน่นอนแล้วว่าคอนโดจะโอนเมื่อไหร่เท่าไหร่นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยฐานรายได้อาจจะไม่ปรับนะครับหรือบางตัวที่ปรับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีพวกค่าใช้จ่ายพวก SG&A สูงกว่าที่เราคิดไว้นะครับแล้วก็อาจจะแอดชาร์จตรงนี้
ใส่เข้าไปนะครับเพราะนั้นก็เห็นการปรับบ้างนะครับแต่ว่ายังส่วนที่ผมปรับเนี่ยอาจจะไม่ถือว่ารุนแรงอะไรมากนักมันก็คิดว่าในช่วงที่เหลือคือ2 3 4ที่เมื่อกี้ที่พี่เทิร์นเรียนนั่นน่ะในคำถามแรกของคุณเอแล้วเนี่ยก็คิดว่าแนวโน้มอ่ะคงไม่ปรับแล้วล่ะครับแล้วโอกาสปรับขึ้นมีไหมพี่เทิร์นโอกาสปรับขึ้นเนี่ยต้องขอดูก่อนครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าการเปิดตัวโครงการเนี่ยมันอยู่ครึ่งปีหลังเยอะมากนะครับเพราะนั้นคีย์ซักเซสอันนึงก็คือว่าถ้ายอดขายครึ่งปีหลังมันดีเฉพาะอย่างยิ่งแนวราบนะครับเพราะว่าต่อให้คุณขายคอนโดครึ่งปีหลังดีเนี่ยยังไงก็ไม่โอนปีนี้แน่ๆมันต้องไปโอนในปีหรือ2ปีข้างหน้าถูกไหมครับถ้าเปิดออกมาแล้วโครงการแนวราบขายดีครึ่งปีหลังนะครับอันนี้ก็มีโอกาสนะครับที่เห็นการปรับขึ้นไปได้นะครับแต่ตอนนี้มันก็เหมือนเสียงทายพอสมควรว่าเราอยู่บนความเชื่อว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะดีนะครับดอกเบี้ยลงน่าจะกระตุ้นทำให้ตัวแบ็กหลอกมีคุณภาพคนจะโอนได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าอยู่บนพื้นฐานตรงนี้เนี่ยผมมองว่าก็ดาวไซด์ผมมองว่าลิมิตแล้วก็คือเลือกไปทางในด้านเป็นบวกดีกว่าสำหรับครึ่งปีหลังนะครับทีนี้ภาพไฟเขียวละว่าซื้อจะถือตอนงบ Q2 ออกก็ได้หรือถือยาวก็ได้นี่ผมถามแทนนักทุนมือใหม่ทั่วๆไปก็ได้นะครับว่าถ้าผมจะมองหาหุ้น property บ้านคอนโดมันมีเยอะมากเลยนะครับเต็มไปหมดไลแลนด์ HowQ How AP สุภาลัย LPN พฤกษา SC เยอะมากเลยคำถามว่าเวลาจะเลือกซื้อหุ้นกลุ่มนี้นะครับเราต้องดูอะไรบ้างถ้าผมแบบไม่มีความรู้เลยดู PE ดู backlog ดู pre-sale หรือว่าดู earning อย่างเดียวนะครับหรือว่าถ้าจะถามว่าซื้อบริษัทใหญ่ตลาดบนหรือว่าบริษัทขนาดกลางเล็กเนี่ยอันไหนเหมาะสมกันแล้วแบรนด์มีผลแค่ไหนพี่เธอสรุปไอเดียตรงนี้ฟังนะครับครับคือถ้าจะเลือกหุ้นรายตัวนี่นะครับผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยพยายามเลือกดู earningนะครับแต่กว่าที่จะเป็น earning เนี่ยมันก็จะมี point ที่ต้องดูก่อนหน้านี้ถูกไหมครับเช่นดูว่าโอเคอยู่ใน product ประเภทไหนนะครับเรารู้ตลาดแล้วไหมครับว่า product เนี่ยกลางบนดีนะครับเราก็จะโฟกัสไปที่คนที่ทำในตลาดกลางบนเยอะหน่อยนะครับอันที่2เนี่ยก็มาดูตัว product นะครับถ้าเป็นแนวราบนะครับอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มี backlog อะไรที่รองรับเยอะก็ต้องดูว่า speed การขายเขาที่ผ่านมาเนี่ยมันดีไหมนะครับเวลาวิสิตเนี่ยผมก็จะชอบถามว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายต่อเดือนหรือว่าต่อวีคเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่นะครับถ้าตรงนี้ไปได้นะครับก็แปลว่า earning ก็ควรจะถูกบันทึกรายได้ได้เหมือนกันอันที่3นะครับดูเรื่องความสมดุลความสอดคล้องนะครับคือเวลาบริษัทเปิดโปรเจกต์เนี่ยเขาต้องการพรีเซลถูกไหมครับแล้วการจะได้พรีเซลมาเนี่ยเขาต้องจ่าย SG&A ไปเพื่อแลกมานะครับเพราะนั้นเมื่อจ่าย SG&A ไปแล้วนะครับได้พรีเซลมา earning มาหรือยังยังไม่มาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะมีอาการที่มันไม่แมทช์กันนะครับระหว่างค่าใช้จ่ายในการขายกับตัวรายได้นะครับเพราะนั้นเป็นข้อสังเกตอย่างว่าบริษัทไหนถ้าทำคอนโดมิเนียมนะครับแล้วเป้าพรีเซลโตมากๆสูงกว่าเป้าหมายการบันทึกรายได้โอกาสที่เกิดการมิสแมทจะมีสูงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเวลาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยบันทึกเลยโดนบันทึกตูมไปเลยแต่ว่ารายได้เนี่ยมันจะต้องค่อยๆเป็นขบวนตามท้ายมาทีหลังครับนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์เรื่องรายได้เนี่ยหรือว่าตัวกำไรเนี่ยนะครับผมก็ให้ดู 3-4 เรื่องนี้นะครับเมื่อได้กำไรมาแล้วนะครับเราก็ดูต่อไป2เรื่องดูเรื่อง valuation แล้วก็ดูเรื่อง dividend นะครับซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเอาเรื่องราคาเข้ามาจับเนี่ยถ้า P สูงปกติแล้วยิวมันต่ำอยู่แล้วถูกไหมฮะหรือถ้ายิวสูงพีมันก็ต้องต่ำถูกไหมฮะมันจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยในภาวะแบบนี้ถ้าความปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเลือกยิวที่เกิน 3% ขึ้นไปนะฮะดูบริษัทว่าโอเคชอบคอนโดหรือว่าแนวราบก็แยกกันดูไปนะครับดูว่าearningมันมาไหมก็ดูแฟกเตอร์ที่ว่ามาแล้วก็มาดูตัว pricing ที่กำหนดถ้าจะกำหนดเนี่ยถ้าผมให้น้ำหนักกับเรื่องยิวผมก็จะเลือกตัวที่อยู่เกิน 3% ขึ้นไปไว้ก่อนครับชัดเจนนะครับแบรนด์ก็มีผลนิดหน่อยเพราะเราไปดูในเรื่องตรงนั้นละเอียดแล้วแบรนด์ก็คงไม่ได้เป็นประเด็นอะไรใช่ครับเพราะว่าคนที่ใหญ่ขึ้นมาได้นะครับหรือว่า earning มีคุณภาพส่วนใหญ่แล้วแบรนด์เนี่ยมันก็จะซัพพอร์ตในตัวมันเองด้วยครับซึ่งนักทุนก็อาจจะถามเจ้าหน้าที่การตลาดหรือดูบทวิเคราะห์ให้ละเอียดเพราะจริงผมดูจากในอดีตเนี่ยหุ้นกลุ่ม property เล่นยากตรงที่ว่ามันไม่เหมือนแบงค์หรือไม่เหมือนกลุ่มอื่นที่ขึ้นกันทั้งแผงบางตัวบางปีสวนทางกันด้วยซ้ำแล้วก็ฝรั่งที่เคยเล่นหุ้นกลุ่มนี้ 2-3 ตัวเดี๋ยวนี้เหลือตัวเดียวหรือบางทีไม่เล่นไปเลยแล้วพอไม่เล่นไปเลยปุ๊บเนี่ยต่อให้นักวิเคราะห์เขียนเปเปอร์ว่าดีแค่ไหนแฟร์ไพรซ์สูงแค่ไหนหุ้นมันก็ไม่กลับไปแต่บางตัวก็กลับไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเซกเตอร์นี้จำนวน
นหุ้นมันเยอะมากใช่ครับแล้วไซเคิลเออร์นิ่งของแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการเวียนครับวนค่ะถ้ามาในลักษณะนี้เนี่ยเป็นอยากจะเรียนถามพี่เทิร์นนิดนึงถ้าลงเจาะในรายตัวเลยเนี่ยอย่างหุ้นตัวใหญ่เลยในเซกเตอร์เนี้ยมันก็จะมีแลนด์เฮาส์คิวเฮาส์พีเอสปรึกษานะคะพี่เทิร์นมองยังไงกับหุ้นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ลงมาในระดับตรงกลางๆหน่อยก็จะเป็นสุภไล LPN AP นะคะกลุ่มนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่ามองกันในเรื่องของไซเคิลของ earning อย่างเมื่อกี้ที่พี่เทิดเรียนเนี่ยตัวใหญ่ตัวกลางหรือแม้กระทั่งตัวเล็กๆ เลยนะอย่าง SC เลยพวกนี้หรือแม้กระทั่งบริษัทที่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนโครงสร้างของผู้ถือหุ้นการทำธุรกิจที่มีการทำร่วมกันอย่างแสนสิริกับ BTS อย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขาอยู่เหมือนกันในมุมของพี่เทิร์นเนี่ยพี่เทิร์นมองยังไงบ้างคะกับภาพของหลายตัวในลักษณะนี้ผมลองจับคู่ดูนะครับอย่างคู่เอกก่อนนะครับก็คือแลนด์แอนด์เฮ้าส์กับพฤกษานะครับผมมองว่า2บริษัทนี้เนี่ยมีจุดแข็งแล้วก็เป้าหมายในการที่ควรจะเข้าไปลงทุนเนี่ยต่างกันนะครับถ้าใครอยากได้อะไรที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็การเติบโตไม่ได้หวังโกรธแบบแรงๆนะครับแต่ว่าให้ดีวิเดนด์ยิวสูงนะครับเพราะแลนด์เฮ้าส์เนี่ยเพย์เอาท์เรโชสูงมากๆนะครับอย่างเช่นราคาแถวนี้เนี่ยแลนด์เฮ้าส์นะครับให้ดีวิเดนด์ประมาณ 5% นะครับแต่ถามว่า valuation ถูกไหมไม่ถูกหรอกนะครับแต่ว่าสูงยิวสูงเป็นเพราะว่าเพย์เอาท์เรโชที่สูงมากนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าชอบหุ้นใหญ่เปรียบเทียบระหว่าง2บริษัทนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้แบบนิ่งๆไม่ได้ไปอะไรผันผวนมากนะครับแล้วก็มีดีวิเดนด์ยิวสูงก็ไปแลนด์แอนด์เฮ้าส์นะครับแต่ถ้าใครชอบสไตล์การเติบโตแบบไม่หยุดยั้งนะครับจาก 70-80 โปรเจกต์ตอนนี้มา 140-150 โปรเจกต์ที่อยู่ระหว่างพัฒนาแล้วก็ยังเปิดตัวอย่างปีนี้เปิด70กว่าโปรเจกต์นะครับถ้าสไตล์นี้ชอบแบบนี้ก็ต้องไปปรึกษานะครับแต่ว่าปรึกษาเนี่ยจุดอ่อนที่น้อยกว่าแลนด์เฮ้าส์คือดีวิเดนด์ยิวจะน้อยกว่าเพราะเขาคิดว่าเขายังอยู่ในช่วงที่เป็นโกรทสเตทเมื่ออยู่ในช่วงที่เป็นโกรทสเตทfailure ratio จะต้องน้อยกว่าเมื่อน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยให้ dividend yield เนี่ยประมาณ 3.8 ถึง 3.9% นะครับแต่ว่าเราจะเห็น EPS growth ที่ดูแล้วตื่นเต้นกว่าแค่นั้นเองนี่คือคู่แรกนี่คือคู่แรกครับถ้าเป็นคู่ที่ลองลงมากลางๆนะครับลองดูสุภไลกับ Q House ก็ได้ครับนะครับสุภไลเนี่ยต้องบอกว่า product เนี่ยกระจายครบนะครับแล้วก็ถ้ามองจุดเด่นที่สุดของสุภาลัยถ้าใครดูมาตั้งแต่อดีตเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเป็นบริษัทที่มี net profit margin สูงมากๆนะครับ net profit margin เนี่ย 20-25% สูงที่สุดในอินดัสทรีค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 14-15% แต่เขาทำได้มากกว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกอย่างที่ทำเนี่ยจะเป็นเรื่องของการ manage ภายในหมดเลยนะครับอย่างเช่นออกแบบต่างๆก็ทำเองนะครับเรื่องการจัดซื้อวัสดุก็ทำเองนะครับจ้างคอนแทคเตอร์ก็จะเป็นค่าแรงเรื่องการก่อสร้างอะไรตรงนั้นไปเพราะนั้นเนี่ยแทนที่มาร์จิ้นบางส่วนจะตกไปอยู่กับข้างนอกก็คอนโทรลไม่หมดเข้ามาอยู่ข้างในหมดนะครับก็คือเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างจะดีก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของสุภาลัยเพราะว่าถ้าจริงๆแตะนิดนึงคือหุ้นสุภาลัยเนี่ยถ้ามอง performance 3ปีย้อนหลังเนี่ยก็เรียกว่าสุดยอดจริงๆขึ้นมาเป็น10เท่าเหมือนกันใช่ครับและที่เทียบกับสุภาลัยตะกี้คือ Q House ครับซึ่ง Q House เนี่ยถ้าจะดูแล้ว product ตอนนี้ก็ถือว่าครบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะการเปิดตัวนะครับหรือว่าความแรงในการเปิดตัวเนี่ยอาจจะด้อยกว่าสุภาลัยนะครับแล้วก็อาจจะมีการทำรูปแบบอย่างเช่นบ้านเนี่ยเขาอาจจะสร้างก่อนขายนะครับสร้างเสร็จแล้วก่อนขายแต่สุภาลัยเนี่ยก็มีทุกอย่างเลยทั้งสั่งสร้างมีสร้างก่อนขายมีพร้อมอยู่อะไรก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยสองบริษัทนี้จุดอ่อนจุดแข็งอะไรก็เรียกว่าจุดแข็งคนละด้านมากกว่านะครับทีนี้จุดที่คิวเฮ้าส์จะมีความได้เปรียบสุภาลัยก็คือเรื่องของตัวinvestment ที่มีอยู่นะครับเพราะ Q House เนี่ยถือใน Home Pro ถูกไหมครับถือใน Lanan House Bank นะครับซึ่ง investment พวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ contribute ตัวรายได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้ความผันผวน earning ที่มาจากธุรกิจบ้านเนี่ยมันลดลงแล้วธุรกิจการสร้างรายค่าเช่านะครับของตัว Q House ก็จะมีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความนิ่งอาจจะมากกว่าแต่ก็คล้ายๆ Land คืออาจจะโตไม่ได้หรือว่าไม่ได้อะไรมากนะครับเพราะนั้นถ้าชอบสไตล์สุภไลนะครับความคุ้มค่าทุกอย่างในเรื่องของการทำมาร์จิ้นนะครับในเรื่องของการเติบโตเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่ราคานี้เนี่ยสุภไลนะครับดีวิเดนด์ยิวตกประมาณสัก
เกือบ 7% ต่อปีสูงมากสูงมากนะครับเขาแตะ LPN นิดนึงครับพี่เต้คอมเมนต์เพราะว่าหลายคนเล่นตัวนี้อยู่เยอะเหมือนกันครับ LPN เนี่ยจริงๆถ้าดูตามคำแนะนำที่เราให้ไว้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเซลล์นะครับแล้วเราก็กลับมาเล่นคอมเมนต์บายประมาณสักเดือน2เดือนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ราคาตอนนี้ปรากฏว่าขึ้นมาเพอร์ฟอร์มดีใกล้ๆเต็มแฟร์อีกแล้วนะครับเหลืออัพไซด์ไม่ถึง 8% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าไปนะครับผมว่ารอย่อๆลงนิดนึงแต่ถามว่า LPN เนี่ยผ่านบอททอมไปแล้วใช่ไหมผ่านบอททอมไปแล้วนะครับปีที่แล้วคือปีที่เป็นบอททอมของรอบที่ผ่านมานะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโปรเจกต์ที่เตรียมไว้สำหรับการโอนในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยมันจะเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วโปรเจกต์ที่เคยมีประเด็นอย่างรังสิตนะครับที่เรื่องเอเชียตอนนี้ก็ถือว่าผ่านตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาผ่านอุปสรรคที่สำคัญมาได้แล้วแล้วก็เตรียมที่จะกลับไปเติบโตรอบใหม่เพียงแต่ผมเกี่ยงนิดนึงว่าด้วยราคาตรงนี้เนี่ยผมอยากจะรอให้มันเปิดอัพไซด์ที่มากกว่านี้หน่อยนะครับแล้วค่อยเข้าไปท็อปพิกนิดนึงเอาตัวนึงที่แบบถ้าเอาแบบคนนักทุนถามโดนใจว่าถ้ามีท็อปพิกตัวไหนที่น่าสนใจรวมๆทุกอย่างทุกปัจจัยครับครับถ้าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะชอบไปทางปรึกษานะครับเป็นผลเพราะว่าโดยปรึกษาเนี่ยทุกคนรู้ว่าจุดแข็งคือเรื่องของการ deliver นะครับการก่อสร้างนี่ทำได้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ฐานลูกค้าฐานโครงการตอนนี้เนี่ยครบทุกทำเลครบทุกประเภทนะครับครบทุกราคานะครับเพราะนั้นไอการที่ครบทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันทำให้มีความยืดหยุ่นในการที่เขาจะปรับกลยุทธ์เวลาตลาดมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองอะไรแบบยั่งยืนและมีการเติบโตด้วยนะครับผมว่าปรึกษาค่อนข้างจะน่าสนใจครับครับเบนเวลาเหลือไม่เยอะครับก็สรุปในวิวเบนนิดหน่อยครับเบนก็เป็นตัวให้ละเบนก็ค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็ชอบนะคะในมุมที่พี่เทิร์ดได้เรียนแล้วก็สอนเราด้วยนะคะวิธีในการมองด้วยเหมือนกันว่าธุรกิจนี้เนี่ยจะต้องมองอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็เบนก็เชื่อว่าผลประกอบการเองก็ผ่านจุดบอททอมไปแล้วราคาหุ้นหลายๆตัวที่ลงมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะนะคะเบนยังเชื่อว่า PE หุ้นระดับประมาณ 7-8 เท่าดีวิเดนด์ยิลด์ 7-8% เนี่ยมันก็ยังมีทางให้เลือกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าปรึกษาเองเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะหาหุ้นที่เห็นการฉีกออกจากเซกเตอร์นะคะก็คือเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างเด่นดีวิเดนด์ 3.8 เกือบ 4% ก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะคะเมื่อเทียบกับหุ้นบิ๊กแคปตัวอื่นนะคะในเซกเตอร์อื่นด้วยเหมือนกันครับก็วันนี้ข้อมูลครบนะครับผมคงไม่มีอะไรสรุปเพราะว่าพี่เทิร์ดก็ไฟเขียวแล้วว่างบ Q2 ดีแล้วก็จะซื้อเล่นสั้นงบออกหรือถือยาวก็ได้วิธีการเลือกเป็นยังไงและหุ้นที่น่าสนใจพี่เทิร์ดก็แนะนำแล้ววันนี้ข้อมูลค่อนข้างครบนะครับเวลาหมดอีกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันศุกร์หน้าเวลาประมาณ 17:40 เรามาตามดูกันนะครับว่าเราจะนำประเด็นอะไรที่น่าสนใจในการลงทุนมาพูดคุยกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วพวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ